เย็นไหนไหนขอตังค์ขอตังค์ขอตังค์ขอบคุณค่ะ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 เออเดี๋ยวเอาไปซื้อทองคำไงสร้อยคอทองคำเราอ่ะเอาไปโอ้ยหยิบเที่ยวเอาเลยยิ้มค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณเนี่ยเอาสิหนูหยิบเอาเที่ยวเอาไหมนี่อันนี้มันทอดทอดดำอันนี้อ่ะโอ้โหเก็บไว้ดีเนิร์ดอันนี้คือของไทยอันนี้ต้องแบ่งกัน4คนอย่าเพิ่งเอาเข้ากระเป๋ามัมโอ้อร่อยไหมคะว้าวอ้าวนี่เห็นไหมอมเสร็จแล้วเอามาป้อนคนอื่นอ่ะอมอีกอ่ะเอามาป้อนมีอมมีก่อนอมมีก่อนเช็คของไม่อร่อยอร่อยหรือเปล่าอร่อยอิ่มมอร์นิ่งและสวัสดีชาวมันนี่โรทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคลิปด้วยการอัปเดตตัวหุ้นของอุมาก่อนนะครับมีตัวไหน TACC อุมาอย่างแรงเปิดโดดด้วยเฮ้ยเปิดโดดด้วยน่าสนใจมากนะครับแนวต้านผมยังให้ที่เดิมนะ 4.60 พอถึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าการพักตัวชุด 4.60 จะสวยแค่ไหนถ้าสวยมีโอกาสไปต่อเลยแต่ถ้าไม่สวยก็มันก็อาจจะหักหัวลงนะครับก็ตามกรอบไซด์เวย์ของเขาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับคิวคอนเนี้ยโหเฮ้ยยืนสวยมากนะครับสต็อปลอสเมื่อกี้ผมให้เป็นเท่าไหร่ 15.9 นะใครจะไปใช้ 16.3 ก็ได้นะหรือจะใช้ 15.9 เหมือนเดิมก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเล่นเร็วมากเนี่ยก็ใช้16ท่วนนะตามไทม์เฟรม5นาทีนะครับมีคอมเซเว่นอันนี้พักสวยนะมีใครอีก NRF ยังไม่ไปนี่ NRF ยังรออยู่บิวตี้ระเบิดไปเลยโอ้โหแบบเปิดมาแล้วก็แรงมากจำที่พูดได้ไหมถ้าเปิดโดดใช้สต็อปลอสเท่าไหร่68ใช่ไหมเนี่ยเปิดโดดปุ๊บตรงนี้เลยนะครับสต็อปลอส68ตังค์โอ้สวยหรูชอบจริงๆเลยนะฮะตรงนี้ถ้าเอาจริงๆในไทม์เฟรม5นาทียังใช้ได้อยู่นะสต็อปลอสจะอยู่ที่75ตังค์นะทีนี้บิวตี้ยกสต็อปลอสตามขึ้นมานะครับโอเคมาดูดัชนีกันต่อตัวดัชนีนี่มีปัญหาเยอะมากเลยเนาะใช่ไหมการอัปเดตดัชนีโดยเฉพาะ S50 เดี๋ยวดูให้หลายๆแบบแล้วกันนะครับมาดูที่ตัวเซตก่อนเซตนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างเซตเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่1403แหมผมเดาเท่าไหร่นะ1405 1410แล้วมันจะดึงกลับใช่ไหมไม่ถึงว่ะได้แค่1403แล้วก็ดึงกลับลงมาเลยโอ้โหดึงแล้วก็ดึงหลุดด้วยนะตรงนี้นะครับโมเมนตัมก็จะเปลี่ยนเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็ในคลื่นย่อยก็จะกลายเป็นขาลงเนาะมันจะมีการเด้งขึ้นมาครับเด้งยังไม่เกิน1395แล้วก็ยังลงต่อแต่ลงมันอยู่ในกรอบ
เอาจริงมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยมันก็สวิงนะครับถ้าเกิดดูใน Time Frame Day ก็จะเห็นว่ากรอบของเขาข้างล่างก็จะอยู่ที่ R1385 นะครับข้างบนอยู่ที่1400ก็จะวิ่งโซซัดโซเซกันอยู่แถวๆนี้นะครับทีนี้ก็มาดู S50 ผมอยากให้ดูอย่างนี้นะหลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ดูใน eFin วะใช่ไหมเออผมบอกเลยผมตอนนี้ผมใช้ eFin ไม่เป็นแล้ว ผมใช้ eFin ไม่เป็นแล้วเออแล้วมันก็เข้ายากด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้านะใน eFin แต่ถ้าแบบโอ้ยเนี่ยยังไงก็ต้องดู S50 ให้ได้นะนี่ Trading View แต่ผมไม่รู้ว่าตัวเลขมันตรงกันเป๊ะไหมนะ Trading View เนี่ยถ้าดู S50 Set Index Future หรือว่า TFX นะครับก็อันนี้ดัชนี843ตรงไหมแต่ผมอยากจะบอกอะไรรู้ไหมแม่งกราฟอันเดียวกันกราฟอันเดียวกันเลยอ่ะจำภาพนี้ไว้นะนี่ๆๆจำภาพนี้ไว้แค่ตัวเลขมันไม่ตรงกันนิดเดียวเอาจริงๆฟังแล้วเอาไป adapt อีกนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะเออเพราะว่าแบบภาพมันตรงกันหมดทุกอย่างเลยนะแค่แบบตัวเลขดัชนีมันต่างกันนิดเดียวอ่ะตรงนี้ภาพคือขึ้นพักทะลุโดยชุดการพักทะลุนี่มันขึ้นพักทะลุแล้วก็ย่อนะดูนะ S50เหมือนไหมเหมือนเป๊ะนี่เหมือนเป๊ะนะฮะชุดนี้นี่ขึ้นนะขึ้นพักทะลุก่อนที่จะขึ้นนะครับก็มีพักทะลุไปข้างบนแล้วก็ย่อลงมาเหมือนกันเป๊ะแทบจะแท่งเรียงแท่งแค่ตัวดัชนีมันไม่ตรงอันนี้มัน849นะฮะส่วน S50 เนี่ยมันอยู่ที่ 843.5เออมันแค่นี้แหละแต่แผนทุกอย่างอ่ะทรงขึ้นย่อยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเรามาดูที่เซต50กันก่อนนะครับตัวเซต50ตรงนี้นะก็ดูในขึ้นเล็กนะครับขึ้นเล็กก็จะเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดหลุด849ก็ follow sell ลงมานะครับ follow put ลงมาเนาะแต่ถ้ามันเด้งนะครับเด้งก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องไปใส่ขาลองก็ได้นะครับถ้ามันเด้งไปโซนประมาณ855ค่อยไปพุทข้างบนนะมันจะมีพุทอยู่2ตำแหน่งนะครับก็คือพุทข้างบนกับพุทต่อเลยข้างล่างส่วนตัวเนี้ยเนี่ยตัวTFX เนี่ยผมก็ดูใน5นาทีโอ้ทำไมมันดูแปลกๆโอเคมาละ มันไม่ชินเนี่ยมันใช้โปรแกรมเดียวมาตลอดหลายปีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็มองเหมือนกันนะครับก็คือ follow put ลงมาเซลล์นะครับหรือถ้าเกิดมันมีการเด้งนะครับก็อย่าเพิ่งไปใส่คอใส่ลองอย่าเพิ่งทำนะครับค่อยไปช็อตกันข้างบนนะครับแถวๆ847หรือกลับตัวขึ้นย่อยในทางเฟรม5นาทีนะครับเพราะตรงนี้ก็จะมองลงอยู่ในกรอบก็กรอบเดิมนะฮะในทางเฟรม day กลับมาทางเฟรม day ตรงเนี้ยก็จะมองกรอบอยู่ที่นะครับแนวต้านข้างบน850นะข้างล่างจะอยู่ที่840ก็วิ่งประมาณ10จุดเหมือนกันเลยโอเคนะครับถือว่าโอ้ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่ละคนนี้เอาใจค่อนข้างยากจริงๆนะอ่ะเราไปดูหุ้นติดสแกนของเรางงเลยสับไปต่อมานี่แหละผมถึงไม่อยากทำนะผมงงเองนะฮะอ่ะมาตัวที่ต้องเตือนเยอะหน่อยนะวันนี้ชิวๆเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกคือ ERW นะ ERW เสียทรงแล้วนะครับแนวรับ 4.64 ผมคิดว่าไม่อยู่นะฮะน่าจะลงต่อน่าจะไปอยู่ในโซน 4.2 4.3 ถึงจะมีการทำฐานเพราะฉะนั้นใครที่ห่อมาอาจจะต้องวางแผนแล้วล่ะจะถอยตอนไหนก็ต้องรีบถอยนะครับ Human เหมือนกันผมมองว่าจบแล้วสำหรับรอบนี้น่าจะเป็น A shape ลงมาแล้วแนวรับประมาณ 10.3 ถึง 10.5 นะครับ Master มองจบรอบเหมือนกันคิดว่าหลุดโซนเนี้ยครับคิดว่าหลุด60บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไปรับข้างล่างแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวตรงไหนนะครับเมฟอย่างเงี้ยมองหลุดนะครับน่าจะมาถึงโซน 32.5 ไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดู price action การกลับตัวอีกทีนึงแต่หลุดนะยังไงก็หลุดนะครับอย่างซิลิอย่างเงี้ยซิลิ A shape แน่ๆอาจจะถึงบาท70ก็รอดูนะครับตัวนี้มันทำ high ไม่ได้นะเนี่ยมันทำ high ไม่ได้แล้วมีโอกาสที่จะเกิดลัวโลด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมถอยนะครับหุ้นลามตัวนี้เตือนมานานมากนะน่าจะเตือนตั้งแต่โซนนี้ป่ะ
แล้วมันก็ลงมาโดยตลอดนะครับ 31.5 ไม่ใช่เป้าหมายต้องเจอ20กว่าๆนะหรืออาจจะ10กว่าก็ได้แต่ให้รอดู20ต้นๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับติดไอจากน้องเวลาด้วยนะตอนนี้ STA เสียทรงแล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันลงลึกครับตรงนี้ take profit ทำกำไรไปก่อนนะอาจจะไปเจอโซนประมาณ15เผลอๆหลุด15ด้วยนะครับแน่นอน STT ก็หลุดเหมือนกันตอนนี้ยิ่งหลุดน่าเกลียดตอนนี้หลุดลงมาเลยนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณ6.45 บาทจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอดูไพชั่นอีกทีนึงแล้วก็วิภานี่ไม่สวยวิภามีโอกาสหลุดโล 1.72 เพราะฉะนั้นเคลียร์พยายามเคลียร์ตัวเองให้มันเรียบร้อยนะครับมีอะไรอีกโมชิสวยนะแต่ว่าอยากให้เทคโปรฟิตใครมีของเทคโปรฟิตก่อนนะครับมันชนแนวต้านมีโอกาสย่อKTB เตือนตั้งแต่แท่งนี้หลายคนก็บอกอยากจะเล่นจะรอมันซิ่งย่อลงมาอยู่ในโซนแนวรับเนาะ 15.6 แล้วมีการเด้งขึ้นไปตรงนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโบรกเชียร์เพราะผมเห็นหลายโบรกถึงขั้นแบบส่ง SMS น่ะผมเห็นเลยโบรกที่เป็นแบงค์ด้วยเป็นแบงค์ใหญ่เลย ส่ง SMS น่ะเข้ามือถือเชียร์หุ้นตัวเนี้ยแบบไม่ได้มีอะไรรับรองเลยนะแบบเอ้ยซื้อเลยราคาถูกปันผลเกิน 5% เขาว่ากันนะดูนะปันผล 4.2 ด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยส่งเข้ามือถือผมเลย KTB ปันผลสูงกว่า 5% แนะนำหุ้นมา2ตัวคือ KTB กับ TTB นะครับแต่ TTB นี่น่าจะยับแล้วนะลงมาแล้ว TTB นะเห็นไหมเราบอกให้ถอยแล้วนะถ้าไม่ถอยตรงนี้ก็โดนตรงนี้นะครับแต่แบงค์เชียร์ซื้อก็ปล่อยไปเนาะ KTB ก็มองลงต่อนะครับน่าจะหลุด 15.6 เดี๋ยวหลุด 15.6 หนาวแน่นอนนะฮะชุดต่อมาคือชุดหุ้นสวยเริ่มนะครับ PSP สัญญาณว้าวโอ้โทษทีนะผมเห็นมันติดสแกนก่อนที่ตลาดมันจะปิดแต่พอตลาดปิดแล้วมันปิดได้แค่ 5.05 โอ้น่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายอันนี้ขอโทษทีนะครับสัญญาณการกับตัวยังไม่มาเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะว่ายังไงคือถ้ามันปิดเหนือกว่านี้เนาะสัก 5.15 เนี่ยสวยเลยแต่ตรงนี้มันปิดได้แค่ 5.05 ยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับมี Advance เนี่ยเดี๋ยวจะมีปันผลเพราะฉะนั้นที่เอามาให้เนี่ยยังไม่มีจุดซื้อนะแต่ผมอยากให้รอประมาณ209บาทนะแอดวานนะรอประมาณ209บาทปันผลเข้าประมาณ 3% นะครับแล้วก็ ETL ตัวนี้พักตัวออกข้างสวยงามการพักตัวออกข้างนับ1 2 3 4 4แท่งแล้วเดี๋ยวรอดูต่อนะครับว่าจะยังไงผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน2แท่งน่าจะรู้เรื่องวาง Stop Loss เอาไว้ที่ 1.37 แล้วก็คามาดนะครับคามาดเบรกได้แล้วตอนนี้เป็นการย่อเพื่อเด้งขึ้นต่อนะครับก็พยายามให้มันได้ใกล้ๆแนวรับนะ 14.9 นี่15บาทผมคิดว่าใช้ได้นะวางสต็อปลอสที่ 14.9 หรือ 14.2 ก็ได้นะครับลุ้นเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ OR เนี่ยมันใกล้สต็อปมากครับ 17.6 ตอนนี้ราคา18บาทห่างกัน4ช่องก็ลุ้นดูแล้วกันสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้านะ OR นะครับวางสต็อปลอสได้เลย 17.6 นะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทนะครับสมาร์ทเนี่ยการพักตัวตรงนี้มันดูแปลกๆนะถ้าเกิดใครเล่นอยู่ก็วางสต็อปที่ 1.34 ได้เลยมีโอกาสชูตขึ้นได้อีกนะครับนะมีโอกาสรันได้อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดตัวสมาร์ทมารันอีกรอบหนึ่งนะให้ติดตามอีกตัวหนึ่งนะสมาชิกรู้ดีว่าคือตัวไหนนะครับแล้วก็ตัวมินนะครับมินเนี่ยพักตัวลักษณะอย่างนี้เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นนะเพราะมันแทงขึ้นไปแล้วแต่บอกเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยวางสต็อปลอสได้เลย 30.2 ตรงนี้ได้เลย 30.25 เนี่ยถ้าหลุดลงมาแม้แต่น้อยคัดทิ้งได้เลยครับราคาปัจจุบันอยู่ที่31บาทคัดลอสแค่3ช่องแค่นั้นเองลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้จบลงไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนและหุ้นที่จะต้องระวังนะวันศุกร์ชิวๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคำถามท้ายคลิปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณอาจารย์พืชมากๆครับที่ให้ความรู้ดีๆกับนักลงทุนรายย่อยตลอดระยะเวลายาวนานนะครับผมทำ YouTube เนี่ย6ปีนะก่อนหน้านี้ผมทำ Facebook อีก14ปีมั้ง
แต่ว่า Facebook ผมบินไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ทำ Facebook ประมาณ13ปีแต่ผมไม่ได้ทำ Facebook อีกแล้วนะ Facebook ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่ YouTube แล้วก็ TikTok TikTok ผมทำมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็น่าจะทำต่อนะครับมีตัวแทนประกันนะมาคุยกับผมคือเขาไม่ได้รู้จักเราหรอกแล้วเขาก็มาแล้วพี่มีรายได้หลักมาจากอะไรครับผมก็บอกเนี่ยแหละจากการเล่นหุ้นนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่ขี้เกียจตื่นขึ้นมาเล่นหุ้นจะให้ลูกให้เมียเล่นแทนได้ไหมคะคือเขาพยายามจะชักนำเราชักนำเราผมก็บอกว่าเอ้ยทุนประกันผมมีมากเพียงพออยู่แล้วนะถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยลูกเมียผมสบายเลยตอนนี้เป็นอะไรไปเนี่ยลูกเมียผมแบบสบายมากเลยแต่ก็คงไม่อยากให้สบายเร็วๆนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้อะไรต่อเนาะแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักข้อมูลลูกค้ามากไม่พอเขาไม่ควรที่จะเสนอซื้อแบบฮาร์ดคอร์ขนาดนี้แบบแฟนเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนไม่มีงานทำอ่ะนึกออกไหมแบบไม่ใช่แบบไม่มีงานทำไม่มีตังอะไรเงี้ยก็นะเขาสามารถที่จะทำงานได้แต่ถ้าผมเป็นอะไรผมก็ทุนประกันผมเยอะมากพออยู่นะครับมาดูน้องน่ารักยิ้มตลอดทุกคลิปเลยขอบคุณนะครับคนสวยน้องเวลาน่ารักมากๆน่าเอ็นดูน้องเวลาน่ารักจังทุกคำถามส่วนใหญ่ของน้องนะ FC น้องมากกว่า FC หุ้นแล้วนะครับสวัสดีครับขอรบกวนหน่อยครับหุ้นออร่าเป็นอย่างไรน่าเล่นไหมครับหุ้นออร่าเป็นหุ้นหลานทองนะครับส่วนน่าเล่นไหมเนี่ยมันแล้วแต่คนอันนี้ตอบแทนให้ไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าผมถ้าเอาผมเป็นที่ตั้งว่าผมสนใจไหมทรงไม่น่าสนใจเลยทรงแบบยักแย่ยักยันนะนี่เนี่ยลงแหล่ไม่ลงแหล่ลงแหล่ไม่ลงแหล่ลักษณะนี้ลงต่อแน่ๆก็เดี๋ยวลงต่อมีสัญญาณนะก็ค่อยว่ากันตรงนี้ยังไม่มีอะไรเนาะขอแนวรับแนวต้าน ACE แนวรับประมาณใกล้ๆบาท40ครับส่วนแนวต้านมันบาท60อันนี้ชัดเจนอยู่มันกำลังทำฐานรบกวนดูไซโน่เขาว่าเขาพักตัวเพื่อรอโอกาสขึ้นอ๋อไซโน่พักตัวเพื่อรอโอกาสขึ้นใช่หมายถึงชุดนี้นะชุดนี้นะครับเป็นการพักตัวเพื่อรอโอกาสขึ้นถูกต้องแต่ว่าต้องวางสต็อปลอสไว้เสมอสต็อปลอสอยู่ที่บาท70นะครับขอบคุณท่านผู้สำหรับความรู้ดีๆเสมอมาเป็น FC เข้าปีที่2แล้วยังไม่เคยลงเรียนแต่ต้องสมัครเรียนสักคอร์สแหละที่มีชื่อเราสมัครโอเคขอบคุณน้องเวลาที่ดูน้องแล้วอาจารย์ภาคบรรยายทำไมยิ้มตามครับผมเมื่อวานเม้นไปพร้อมสนับสนุนอาจารย์ไม่อ่านอะไรนี่อาจารย์ไม่อ่านเพราะเราเม้นค่ำแต่จริงๆของคุณก้อยเนี่ยเมนก็อ่านอยู่นะครับไม่ลองย้อนคลิปกลับไปดูไหมที่ถามอะไรนะแล้วไปซื้อในตำแหน่งที่มันไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วสต็อปลอส2ช่องอ่ะนี่ผมยังจำได้เลยผมอ่านนะลองย้อนคลิปกลับไปดูนะครับแล้วคุณอาจารย์พืชอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมถึงมองว่าเซตจะไปเทส1405แล้วดึงกลับอยากเข้าใจความคิดและประสบการณ์ของอาจารย์ขอบคุณมากค่ะตัวดัชนีนะตัวดัชนีกับตัวหุ้นการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะครับตัวดัชนีเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเขาอยากกินตังเราใช่ไหมเวลาเล่นทีเฟกมันซีโร่ซัมเกมแต่เล่นหุ้นมันไม่ใช่ยกเว้นหุ้นปั่นนะหุ้นโดยส่วนใหญ่มันไม่ใช่นะแต่ถ้าหุ้นปั่นโอเคมันเป็นซีโร่ซัมเกมได้นะแต่ทีเฟกเนี่ยเป็นซีโร่ซัมเกม 100%เพราะฉะนั้นเขาจะได้ตังเราได้ยังไงเขาจะได้ตังเราเขาก็ต้องหลอกเราถูกไหมวิธีการหลอกที่ง่ายสุดก็คือทำให้เบรกขึ้นไปนะฮะดูนะผมอ้างอิงจากเซต50ของผมแล้วกันเนาะเนี่ยเวลาพวกเนี้ยนะครับปึ๊บเห็นไหมเห็นไฮไหมเห็นไฮไหมฟับแล้วเวลาที่มันเบรกไฮขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะฟอลโล่อะไรบายถูกปะถ้า follow by ปุ๊บเราต้องกดเซลล์ลงมามันเป็นสัญชาตญาณของผู้ล่าผมไม่รู้จะว่าไงแต่มันต้องหลอกให้คนเข้ามากินน่ะเนี่ยฟึบฟับเด้งขึ้นมามันต้องหลอกให้คนเข้ามาซื้อ
พักตัวสวยอย่างเงี้ยมีโอกาสกดลงอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือมันต้องกินตังเราอะหรือเวลาที่วิเคราะห์เนี่ยชุดเนี้ยใครๆก็มองว่าไปผมก็เฮ้ยมันกำลังเปลี่ยนโซนนะมันเปลี่ยนโซนแนวรับลงมาเรื่อยๆนะชุดตัวนี้มันก็เปลี่ยนโซนแนวรับลงมาอีกนะแต่โซนเนี้ยผมจะมองขึ้นแล้วนะนึกออกไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันมองลงแล้วเราก็ต้องมองขึ้นเราต้องมองสวนหรือมองสวนว่าเขาจะหลอกเรายังไงเราต้องหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกไม่ใช่ทีนึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์มากเพียงพอการวิเคราะห์จะไม่เหมือนหุ้นเลยหุ้นจะมีความง่ายกว่าการวิเคราะห์แบบทีเฟกนะครับโอเคแต่ว่าตัวดัชนีผมก็ผมอาจจะพูดจุดไม่ตรงเนาะอย่างเซต50ที่ผมมีเนี่ยเอาจุดมันจะไม่ตรงแต่แผนนะมันแผนเดียวกันเป๊ะรับประกันเหมือนกันเป๊ะนะครับ PTGC มองเป็นเวฟโอ้เวฟ3ขอดูก่อนนะขอดูคลื่นมันก่อนนะว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับชุดนี้ผมมองว่าน่าจะยังนะน่าจะยังนะถ้าเกิดเราพยายามดูชุดขึ้น0เทคขึ้นมาเป็น1ตรงนี้ใช่ไหมฮะยังไงมันไม่มีทางหรอกที่แบบว่าขึ้น1อ่ะแม่งยาว3เดือนดูนะอันนี้เวฟ1ใช่มั้ยยาว3เดือนอันนี้เวฟ A วันเดียวเหรอใช่มั้ยเวฟ A วันเดียวเวฟ B เป็น B fail 2อาทิตย์แล้วก็ C เดือนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เทค3ขึ้นสุดหัวใจไงผมคิดว่าไม่ใช่ไอ้เนี่ยถ้ามันเป็น1ตัวนี้ก็เป็น A นึกออกป่ะเทคขึ้นมาเนี่ย B นะครับมันจะเป็น2โทษมันจะเป็น B หรือมันจะเป็น3มันก็เป็นขาขึ้นทั้งคู่ถูกไหมมันเป็นอิมพอลส์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นวางแผนได้นะครับตรงนี้กลับตัวแล้วสวยอยู่นะครับแล้วถ้ามันเป็น3หรือเป็น B ก็ตามถ้ามันยังไม่จบ A นะมันไม่ควรต่ำกว่า 33.25 นะครับเพราะฉะนั้นก็เทคขึ้นไปได้เลยเห็นไหมเขาสต็อปรอ 33.25 TP 41เลย41โอเคอย่างนี้คุณแสดงว่าคุณไม่เข้าใจเว็บ3ถ้าคุณคิดว่าเป็นเว็บ3จริง TP จะไม่ใช่41มันจะต้องเกินเก็ตปะแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นแค่ B TP มอง41ได้ต่างกันนะแต่อาจจะไม่ถึง41ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น B fail ก็ได้นะขอแนวโน้ม OTO มาดูครับมันจบรอบนี้ไปแล้วเนาะจริงๆใน VIP 2เนี่ยเราก็บอกไว้แล้วนะครับ VIP 2เราจะได้โซนประมาณนี้แล้วก็รอนานนิดนึงอันนี้ขออภัยเลยนะเนี่ยตรงนี้ปั๊บแล้วก็รอประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็ไปแท่งนี้ขายนะครับแล้วก็ลงมาอันนี้ก็ต้องรอใหม่อีกรอบหนึ่งสัญญาณยังไม่เกิดนะครับสวัสดียามเช้าครับอาจารย์พืชขอแนวโน้ม Triple I เพิ่งซื้อไปทุน15บาทเพิ่งซื้อเหรอฮะมันไม่น่าจะถึง15บาทนะครับตัว Triple I มันน่าจะไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำนะครับ9.70 เนาะแต่ถ้าเขาซื้อ15บาทเขาถามหาอะไรเขาถามหาแนวโน้มนะครับถ้าทุนอยู่ที่15บาทแนวโน้มแน่นอนมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวเนาะก็ลุ้นดูแล้วกันนะแต่เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วปะ15บาทมันราคาตรงนี้ก็ประมาณเดือนไหนอะเดือน12เดือน12ปี2022เลยนะใช่ไหมเดือน12ปี2022นะครับแล้วแต่นะเพราะพึ่งของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะ OSP รับที่กี่บาทดีครับพี่ OSP หลุดทุกโลครับนะหลุดทุกโลไม่มีแนวรับครับแต่ใครที่เป็นสมาชิกนะครับวันนี้ผมอัปเดตตัว OSP ให้จะเป็นข้อมูลแทบจะครอบคลุมนะของ OSP ผมอัดให้ประมาณ10นาทีนะครับลองไปดูนะแต่ถ้าพูดตามตรงก็คือมันไม่มีแนวรับแน่นอนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นออทามโลครับ OSP เนี่ยฮะมันเป็นออทามโลครับก็ต้องปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆครับแนวโน้มมันขาลงผมฟังอาจารย์เพื่อนอาจารย์ออฟทุกเช้าอันนี้ไงนะครับอาจารย์ออฟมาเฉพาะ S50 แป๊บเดียวจะได้ชัดไม่รู้ว่าผิดระเบียบหรือเปล่าไม่ได้ผิดอะไรครับผมผิดเองผมยอมรับผิดตัวนี้เองผมขี้เกียจแล้วผมก็ใช้อีฟินไม่เป็นละขอโทษจริงนะครับผมมาใช้ไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่เป็นแล้วเอาแค่เทรดดิ้งวิวก็การคีย์คำสั่งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็มันไม่ถนัดนั่นแหละก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมา AWC ถึงแนวต้านแล้วใช่ไหมครับ AWC
ใช่ครับถึงเมื่อวานเนาะถึงวันก่อนแล้วตอนนี้ก็เป็นการย่อแล้วนะครับบอกนาเนิร์ดด้วยโอเคไม่ใช่เสียงนาเนิร์ดนะฮะเสียงแฟนผมนะครับอยากให้อาจารย์รีวิวคอร์สหุ้นเด้งให้หน่อยครับตอนนี้ยังไม่มีคอร์สหุ้นเด้งนะครับแต่จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งของอาจารย์ภูมิก็ไม่แน่ใจว่ารอคอร์สหุ้นเด้งหรือเปล่าถ้ามีก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับVP 2ไม่ได้อวยนะคะอาจารย์ทุกท่านทุ่มเทมากเรียนแล้วเข้าใจเรื่องกาด อุตส่าห์มาอวย เข้าใจเรื่องกราฟใช่ไหมเออเข้าใจเรื่องกราฟเยอะแต่ถ้ามีเวลาต้องทบทวนควรทบทวนดูทุกคลิปที่อยู่ในคอร์ส VP นะครับคนที่ถามอิทธิพี่เข้าใจเขาโอเคนะครับอ่ะหมดแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคำถามที่ถามเข้ามาแล้วกันนะแต่บางคำถามอ่านไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเออก็ขออภัยนะอาจจะต้องถ้าอยากอันนี้ก็พิมพ์รายละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับผมมาตามอ่านได้นะมันจะได้รู้ความคิดนะแต่ว่าอยากจะรู้แนวโน้มคือก็ไม่รู้ว่าอยากจะรู้แนวโน้มไปทำไมแล้วแบบไอ้มีหรือยังหรือจะซื้อเหรอหรือติดอยู่หรือยังไงอ่ะนะเราจะได้แบบตอบได้มันครอบคลุมมากขึ้นกว่าคำแบบอ๋อตอนนี้เป็นขาลงอยู่ครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวครับอ๋อตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะก็ยังทรงก็ยังดูดีครับกันอ๋อตรงนี้พักตัวครับยังไม่ได้เสียทรงนะฮะแต่คือเราก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วผู้ถามอ่ะเขาอยากจะรู้อะไรอ่ะคำว่าแนวโน้มเนี่ยคือมันกว้างแบบกว้างจนไม่รู้จะถามทำไมจริงๆนะครับก็ถ้าใส่ใจกับคำถามแบบพิมพ์คำถามมาดีๆครับมันจะทำให้เราอ่ะรู้เราไม่ได้กวนตีนนะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าแบบจะถามหาอะไรเออแล้วแบบคำถามมันเฉพาะเจาะจงมากๆเออเราก็ยินดีตอบนะเราตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะครับยกเว้นบางคนนะเออบางคนก็มาแบบมาโวยในไลน์ผมก็มีนะถามไปเมื่อวานอะทำไมไม่ตอบถามมาตอนตีสองกูหลับแล้วกูทำรายการเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยกูทำรายการตอนสองทุ่มเนี่ยกูอัดคลิปตอนสองทุ่มเนี่ยมึงถามมาตอนตีสองเนี่ยกูไม่ได้มานั่งทำคลิปใหม่นึกออกไหมแล้วแบบมึงถามมาตีสี่แล้วก็มาโวยแบบทำไมไม่ตอบวะเออหรือว่าต้องทำอะไรโอ้โหคุณพี่ดูด้วยคืออันนี้ก็เป็นคนนะเราก็จำกัดได้แค่นี้ก็เอาประมาณนี้ถ้าอยากถามจริงๆอ่ะคือดูรายการกลางวันเนี่ยมีเวลาทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยพยายามถามมาในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าถามมาแบบตีสี่ของวันที่ทำคลิปไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็เวลาถามนี่ให้ถามในคลิปล่าสุดนะฮะบางคนก็นู้นแหละไปถามคลิปของปีที่แล้วอย่างนี้เราก็บอกเอ๊ะทำไมเราไม่ตอบว่าเราหญิงเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จะเอาใจยังไงเนาะเออนะเอาแบบถามในคลิปล่าสุดเพราะผมตอบในคลิปล่าสุดเท่านั้นแล้วก็ถามให้มันตรงก่อนที่ผมจะจัดรายการนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ไปนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วใครอยากได้คอนเทนต์พิเศษจากช่องมันนี่โลนะซึ่งบอกว่าพีคมากเฮ้ยใครเป็นสมาชิกมารีวิวหน่อยได้ไหมว่ามันคุ้มไหมกับไอเดือนละ300เนี่ยเออเพราะมีหลายคนนะนะครับเข้ามาแบบเอ๊ะเดี๋ยวขอกลับไปคิดอีกสักเดือน2เดือนนะว่ามันจะโอเคไหมกับ300โอ้โหขนาดนั้นเลยผมว่าพี่ดูฟรีก็ได้พี่ไม่ต้องใช้มันสมองคิดให้มันปวดหัวตีนังกาคิดอะไรมากมายยาวนานขนาดนั้นนะพี่ดูฟรีก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ฟรีเราทำดีมากๆเออแล้วคอนเทนต์เสียตังค์เนี่ยเราก็ยิ่งทำดีมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยกันสมัครช่องทางนี้กดลงไปเลยนะฮะหรือกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้ก็ได้หรือถามมาใน LINE แอดก็ได้ว่าสมัครยังไงนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย